สวัสดีค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะครูเรียมสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนในชาแนลอะไรคะ Comprehensible ไทยค่ะค่ะชั่วโมงนี้ครูเรียมกับครูเอ๋ก็มาพบกับนักเรียนอีกครั้งนะคะก่อนที่จะไปเรียนท็อปิกวันนี้ครูเอ๋นั่งก่อนนะครูเรียมตอนนี้ครูเอ๋ยืนอยู่ครูเอ๋นั่งก่อนเพราะต้องเขียนลืมว่าต้องเขียนขให้ยับเรียมอเข้อียมนให้ไหมคะพี่เอ๋อ๋อให้ไดเร้ียมคเข่ะียนไหมได้ไหมอ๋อโอเคได้ค่ะวันนี้วันอะไรคะครูเรียมวันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่คะวันที่20 20นะคะเดือนอะไรคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ปีเท่าไหร่ละปีนี้ปีคอสอ2022นะคะ2022นะคะแล้วปีพ.ศ.ล่ะคะปีพ.ศ. 2565ค่ะ2565นะคะครูเรียมตอนนี้เวลากี่โมงตอนนี้เวลา11:3011นาฬิกา30นาทีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนครูเอ๋กับครูเรียมเนี่ยจะพานักเรียนไปไหนดีเพราะว่าตอนนี้ตอนกลางวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์กลางวันมีเวลาใช่ไหมใช่ค่ะครูเอ๋รู้ว่าครูเรียมเนี่ยกำลังทำบ้านใช่ค่ะบ้านใหม่นะคะงั้นบ้านใหม่ก็ต้องซื้อของใช่ไหมก็ต้องมีเงินโอเค1,000 บาทพอไหมคะ1,000 บาทแล้วก็ไม่พอค่ะพี่เอกเลี้ยมให้อีก500พอไหม1,500 1,500 บาทพอไหมคิดว่าโอเคพอไม่เป็นไรพอไม่พอไม่เป็นไรนะแต่ว่าเวลาซื้อต้องมีเงินนะคะมีเงินนะมีเงินแล้วเราก็จะไปซื้อถ้าเป็นตอนนี้ก็โอเค delivery ได้แต่วันนี้ไม่ให้นักเรียน delivery ไม่ให้ครูเรียม delivery วันนี้เราต้องเดินออกไปนะคะไปซื้อของกันค่ะนักเรียนพี่เอจะพาเรียมไปไหนคะไปห้างห้างใช่เพราะเดี๋ยวครูเรียมจะมากรุงเทพใช่ไหมวันนี้เราก็พานักเรียนไปห้างก่อนนะคะไปห้างครูเรียมกำลังทำบ้านก็ต้องซื้อของเข้าบ้านครูเออยู่บ้านนานๆละครูเอก็อยากจะไปห้างซื้อธรรมดาก็ไม่ค่อยชอบซื้อแต่ว่าผู้หญิงเนาะก็ซื้อบ้างคลิปที่แล้วเราพูดถึงเสื้อใช่ไหมคะคลิปนี้ครูเอมีอันนี้ครูเรียมดูว้าวกระโปรงอุ้ยสวยสวยไหมสวยมากค่ะพี่เอจริงไม่ใช่ของครูเอของครูหญิงอ๋อมีกระโปรงสีอะไรคะครูเรียมสีชมพูสีชมพูนะคะเป็นกระโปรงยาวนะคะยาวแล้วก็อันนี้ของครูเอค่ะว้าวเป็นกระโปรงเหมือนกันค่ะกระโปรงสั้นเป็นชุดแสกเนาะคนไทยเรียกชุดแสกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อคลุมอ๋อเสื้อคลุม
สีขาวเหมือนครูเรียมสีขาวใช่แต่ไม่เคยใส่สามครั้งวันนี้พี่เอกก็ใส่ไปไงใส่ไปเดินห้างใส่ดีไหมใส่โอ้สีขาวว้าวยาวครูเอเนี่ยเตี้ยก็เลยไม่ใส่นักเรียนครูเอเคยพูดใช่ไหมคะว่าไม่ค่อยชอบช้อปปิ้งเสื้อผ้าคือซื้อเสื้อเนี่ยไม่ค่อยชอบแต่ว่าถ้ามีคนแต่งงานนะแต่งงานหรือว่าไปปาร์ตี้ที่ต้องใส่เสื้อผ้าแล้วบอกว่าสีชมพูนะสีฟ้านะสีเขียวนะคุยกันโอเคไปนะต้องไปซื้อนะคะซื้อเสื้อผ้าเอ๊ะครูเรียมเมื่อกี้ครูเอให้ดูกระโปรงนะคะยังมีกางเกงด้วยนะกางเกงกระผู้หญิงจะใส่กระโปรงอันนี้ใช่ไหมคะกระโปรงเนี่ยอู้เห็นไหมกระโปรงกระโปรงของผู้หญิงเนี่ยถ้าเราไปที่ห้างเนี่ยเราไม่รู้อยู่ชั้นไหนเราก็ต้องไปถามใครคะสมมติว่าเดี๋ยวครูเอแชร์สกรีนให้นะคะสมมติว่าเราเข้าไปในห้างปากกา นี่ค่ะ ปากกาเข้าไปในห้างห้างจะต้องใหญ่ๆเนาะปึ๊บมีหลายชั้นนะใหญ่มีมีชั้นปู้แล้วแต่พอเราตรงนี้มีประตูประตูพอเราเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้เสื้อผ้าผู้หญิงชั้นไหนเราก็เข้าไปตรงนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์เนาะมีเคาน์เตอร์แล้วก็จะมีเคาน์เตอร์อะไรคะพี่เอกเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ก็พูดง่ายๆว่าอันเนี้ยแผนกเรียกว่าแผนกเลยก็ได้ค่ะแผนกประชาสัมพันธ์เราไม่รู้เสื้อผ้าผู้หญิงอยู่ที่ไหนเราก็เดินไปที่เคาน์เตอร์ตรงนี้เขาจะมีป้ายตรงเนี้ยมีป้ายแผนกประชาสัมพันธ์ครูเรียมก็ต้องเดินเข้าไปครูเอกก็ต้องเดินเข้าไปแล้วก็ถามว่าถ้าเราจะซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงเราต้องถามว่าอะไรคะครูเรียมถามว่าแผนกเสื้อผ้าสตรีอยู่ที่ไหนคะแผนกใช่ไหมตรงนี้เป็นแผนกประชาสัมพันธ์แต่เราอยากจะไปดูเสื้อผู้หญิงก็แผนกเสื้อผ้าใช่ไหมเสื้อผ้าก็คือเสื้อกางเกงกระโปรงนะคะก็จะมีเสื้อกางเกงกระโปรงนะคะกระโปรงพูดทั้งหมดว่าเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าสตรีก็คือผู้หญิงนะคะงั้นครูเรียมก็จะถามแผนกประชาสัมพันธ์ว่าแผนกเสื้อผ้าสตรีอยู่ที่ไหนใช่ค่ะนะนักเรียนนะถ้านักเรียนไม่รู้นักเรียนจะเข้าไปในห้างนักเรียนก็ต้องเดินไปแผนกประชาสัมพันธ์แต่ถ้านักเรียนไม่รู้แผนกประชาสัมพันธ์อยู่ที่ไหนตรงประตูก็จะมียามเขาไม่เรียกยามค่ะเรียกอะไรนะพนักงานรักษาความปลอดภัยบางคนเรียกกาดได้ไหมคะเรียกกาดไม่ไม่ไม่ไ
เขาเรียกภาษาอังกฤษเลย security ใช่ตอนนี้นะคะคนไทยพูดคนไทยพูดเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะ security ไม่พูดยามนะคะไม่พูดยามแต่ถ้าภาษาไทยอ่ะก็คือพนักงานรักษาความปลอดภัยยาวใช่ไหมยาวอีกรอบนะคะพนักงานรักษาความปลอดภัยงั้นเนี่ยคนไทยก็เลยพูด security ใช่สั้นกว่าสั้นๆนะคะงั้นถ้าพูดถามยามเขาจะไม่ใช่ยามจริงๆก็ยามแต่ไม่ใช่ยามนะคะก็ไปถามคนเนี้ยค่ะเขาก็จะถามเขาว่าแผนกประชาสัมพันธ์อยู่ที่ไหนเขาก็อ้ออยู่ทางนู้นครับทางขวาไอ้ทางซ้ายทางขวานะอันนี้ขวาซ้ายก็ถ้าอยู่ทางขวาก็ทางขวาครับถ้าอยู่ทางซ้ายก็ทางซ้ายครับใช่พอเราเดินไปที่แผนกประชาสัมพันธ์เราก็ถามแผนกเสื้อผ้าสตรีอยู่ที่ไหนประชาสัมพันธ์ก็จะบอกเราว่าอยู่ชั้นอาจจะชั้น4ชั้น3ไม่รู้นะคะครูเรียมเวลาที่ครูเรียมไปห้างนะคะห้างเนี่ยครูเรียมชอบไปแผนกอะไรคะไปที่ห้างเรียมชอบไปแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าครูเรียมชอบไปแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ค่ะแต่พี่เอคะถ้านักเรียนของเราไม่ใช่ผู้หญิงแต่อยากไปซื้อเสื้อผ้าผู้ชายอ๋อก็ต้องถามว่าขอโทษนะคะขอโทษนะครับนะต้องพูดขอโทษนะครับก่อนนะขอโทษนะครับนะแผนกเสื้อผ้าบุรุษอยู่ชั้นไหนครับใช่ไหมแผนกเสื้อผ้าบุรุษก็ผู้ชา ย, ชายผู้ชายบุรุษเหมือนกันนะคะใช่ค่ะจะถามว่าเสื้อผ้าผู้ชายได้ไหมคะได้เสื้อผ้าผู้ชายอยู่ที่ชั้นไหนโอเคแผนกเสื้อผ้าบุรุษอยู่ชั้นไหนโอเคเหมือนกันนะคะแต่นักเรียนต้องบอกสวัสดีครับขอโทษครับก่อนนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะแผนกเสื้อผ้าสตรีชั้นไหนคะขอโทษนะครับแผนกเสื้อผ้าบุรุษชั้นไหนครับนะคะใช่ค่ะแต่เมื่อกี้ครูเรียมบอกชอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอะไรบ้างคะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นครูเรียมมีรูปไหมเดี๋ยวให้ครูเอเอารูปขึ้นพี่เอมีไหมคะมีคุณเอมีรูปพี่เอมีคุณเอมีรูปค่ะเดี๋ยวนะคะคุณเอขยับครูเรียมก่อนอ้าวโอเคมาแล้วนี่ค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอะไรบ้างคะครูเรียมอันนี้อะไรคะทีวีอันนี้ล่ะคะเครื่องปิ้งขนมปังอันนี้ล่ะคะเตาอบอันนี้อะไรคะเครื่องดูดฝุ่นอันนี้อะไรเอ่ยเครื่องซักผ้าแล้วก็อันนี้ไดเป่าผมทั้งหมดเรียกว่าอะไรนะคะทั้งหมดเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดตรงนี้นะคะนักเรียนเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ครูเรียมชอบไปแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมีมากๆนะคะนักเรียนวันนี้ครูเรียมกับครูเอเอามาให้ดูนิดหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าครูเรียมชอบแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องถามคนที่เป็นประชาสัมพันธ์
ที่แผนกประชาสัมพันธ์ถามว่าอะไรคะขอโทษนะคะแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ไหนคะอ๋อชั้น6ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะยินดีค่ะเดมก็ไปชั้น6ใช่ไหมคะไปชั้น6ค่ะเสื้อผ้าสตรีชั้น5เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้น6ห้างไหนเนี่ยแล้วก็บางทีเนาะอันนี้เป็นมีแผนกอะไรนะแผนกประชาสัมพันธ์แผนกเสื้อผ้าสตรีแผนกเสื้อผ้าบุรุษแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าครูเรียมชอบดูเครื่องใช้ไฟฟ้าครูเอก็ชอบดูนะก็ชอบดูเหมือนกันเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ค่อยชอบซื้อพี่เอกเรียมชอบดูราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่เวลาที่เรียมไปดูครั้งที่หนึ่งเรียมเห็นราคา 1,700 บาทใช่ไหมคะค่ะเรียมก็ไปเดินดูอะไรอ่ะ 1,700 เรียมไปดูโคมไฟอ๋อวาดได้ไหมคะโคมไฟมีโคมไฟเหมือนไหมโอเคได้โคมไฟใช่ไหมไฟนักเรียนแล้วครูเอกเหมือนไหมโอเคได้ไหมโคมไฟที่จะมีหลอดไฟข้างในค่ะนักเรียนค่ะโอเคเข้าใจแล้ว 1,700 บาทใช่เรียมไปดูครั้งที่หนึ่ง 1,700 บาทค่ะแล้วเรียมก็กลับบ้านเวลาที่เรียมไปห้างอีกเรียมก็ไปดูครั้งที่สองลดราคาลดเหลือเท่าไหร่คะเหลือ1,500บาทโอ้ซื้อไหมคะไม่ค่ะเรียมก็รอเรียมก็รออดใจเย็นนะใจเย็นเย็นใช่แล้วเรียมก็ไปห้างอีกหลายๆครั้งจนราคาลดเหลือเท่าไหร่คะ790บาทโอ้ลดมากๆใช่ค่ะโอ้ 60% ไหมเนี่ยเรียมก็ซื้อนะซื้อ790บาทโอ้เขาไม่ได้ขึ้นราคาเรียมก็ดีใจมากโอ้ครูเรียมใจเย็นๆนะอ่ะครูเรียมแล้วถ้าไปแล้วเขาเขียนว่า SALE ก็โอเคก็โอเคแต่ยังแพงอยู่ซื้อไหมคะไม่ซื้อต้องถูกใช่ไหมแพงไม่ซื้อใช่ค่ะบางที่อ่ะเขาบอกลดราคาแต่ก็ยังแพงนะคะใช่เรียมก็โอเคก็ไปดูโอ้ยดีมากครูเอฟถ้าคิดซื้อก็ไปดูแล้วก็ซื้อลดราคาหรือไม่ลดราคาพี่เอกก็โอเคใช่ไหมคะถ้าคือครูเอเป็นคนรอสมมุติว่าจะซื้อทีวีก็ต้องทีวีแอดแล้วซื้อฉะนั้นก็ต้องเดินไปแล้วก็ดูต้องซื้อก็เลยรอลดราคาไม่ได้แต่บางคนก็อ๋อดูอ๋อทีวียังโอเคแต่ตอนนี้ทีวีลดราคาซื้อบางคนจะทำแบบนี้แต่ครูเอจะรอจนแอดเสียมีดูไม่ได้แล้วซื้อเตาอบใช่ไหมเมื่อกี้มีเตาอบที่ทำเค้กทำไก่ย่างเตาอบถ้าเสียซื้อ
แต่บางคนยังไม่เสียแต่อยากเปลี่ยนนักเรียนเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะไปซื้อตอนลดราคาใช่ค่ะเหมือนโทรศัพท์ของเรียมก็เสียเหมือนกันค่ะปุ่มเสียแต่ว่าเรียมก็รอลดราคาใช่เพราะเรียมชอบไปเดินดูเครื่องใช้ไฟฟ้าเรียมจะรู้ว่าลดราคาได้มากมากซื้อของเก่งนะซื้อของเก่งคุณเอ๋ซื้อของไม่เก่งเป็นคนซื้อของคะไม่เก่งรอไม่รอแล้วก็ต่อราคาไม่ได้นะรอต้องจริงๆต้องรอเวลาลดราคาดีที่สุดนะคะใช่ค่ะแล้วพี่เอกชอบไปดูแผนกอะไรอีกไหมคะถ้าเป็นเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยครูเอกชอบแผนกที่มีปากกากรรไกรไม่ใช่ดินสออยู่ไหนดินสอไม้บรรทัดแผนกเครื่องเขียนค่ะนักเรียนว้าวชอบแผนกเครื่องเขียนไม่รู้ซื้อทำไมพี่เอ็บดูแล้วก็ซื้อใช่ไหมคะเมื่อก่อนซื้อมากมากโอ้ซื้อปากกาค่ะปากกาแพงๆโอ้แพงมากมากก็เดี๋ยวนะ1มากกว่า 1,000 น่ะแพงสุดโอ้แพงที่สุดกี่บาทคะ 3,000 โอ้ 1,000 2,000 3,000 ซื้อปากกาแพงสุดคือ 3,000 บาท 3,000 บาทไม่ใช้ซื้อมาทำไมชอบปากกาสวยๆซื้อแล้วก็ดูแล้วก็ไม่ใช้ไม่เสร็จแล้วก็ดูอ๋อพอมีแฟนโอเค Happy Birthday to you ให้แฟนก็บอกว่าอ๋อดูเหมือนกันแล้วก็ใช้ปากกา20บาทใช่เรียมก็ซื้อให้คนอื่นแต่ไม่ถึง 3,000 แต่ซื้อให้ซื้อปากกาให้ตัวเอง20บาทคือเป็นคนชอบปากกาไงชอบปากกาชอบดินสอชอบไม้บรรทัดเมื่อก่อนนะคะซื้อมากๆซื้อเยอะๆแล้วก็ชอบหนังสือใช่ไหมหนังสือก็จะซื้อเยอะๆแล้วก็มีเยอะๆแล้วก็ปากกาเนี่ยพวกปากกาเนี่ยถ้าซื้อเยอะๆแล้วใช้ไม่หมดเนี่ยมันก็เขียนไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้ค่ะเขาเรียกหมึกมันก็จะแห้งไปมันก็เขียนไม่ได้ครูเอกก็ทิ้งแล้วตอนนี้พี่เอกซื้อตอนนี้ครูเอกไม่ไปแผนกเครื่องเขียนเพราะว่าถ้าครูเอไปแผนกเครื่องเขียนเงินบายๆแล้วก็มาแล้วก็ดูแล้วก็ไม่ได้เขียนเพราะว่าใช้คอมพิวเตอร์ก็ไม่ซื้อถ้าไปก็ซื้อนะคะก็เลยไม่ไปนะคะไม่ไปแต่ว่าชอบแผนกหนึ่งนะชอบไปเดินดูแผนกอะไรคะกีฬาโอ้ใช่ไหมบางคนตีอะไรนะตีเทนนิสอ่า
ก็ต้องมีไม้แร็คเก็ตใช่ไหมไม้ตีเทนนิสมีลูกเทนนิสนะฮะหรือบางคนอะไรนะนักฟุตบอลวิ่งวิ่งเตะฟุตบอลใช่ไม่เห็นนักเตะไม่เห็นก็ต้องมีรองเท้าสตาร์ทใช่ก็ต้องมีรองเท้าอ่ะเดี๋ยวครูเอให้ดูรูปนิดนึงนะคะนี่ค่ะแผนกกีฬามีรูปนิดหน่อยนะคะมีลูกบอลนะคะอันนี้อะไรนะคะลูกบอลลูกฟุตบอลค่ะอันนี้ก็เป็นรองเท้ากีฬาเท้ากีฬาอันนี้เป็นเสื้อกีฬาอันนี้ก็เป็นไม้เทนนิสแล้วก็อันนี้เป็นลูกเทนนิสแล้วก็อันนี้คุณเอชอบมากคุณเรียมชุดว่ายน้ำใช่ชอบไปดูชุดว่ายน้ำแต่ไม่ซื้อทำไมคะทำไมพี่เอกไม่ซื้อคุณเอนะชอบดูผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ว่ายน้ำแต่คุณเอไม่ชอบใส่ชุดว่ายน้ำเวลาว่ายน้ำอ้าวแล้วพี่เอใส่ชุดอะไรว่ายน้ำครูเอกก็เลยไม่ว่ายน้ำต้องไปทะเลแล้วก็ใส่เสื้อแบบนี้ค่ะเสื้อแบบนี้แล้วก็กางเกงขาสั้นกางเกงแบบนี้แล้วก็ว่ายน้ำนะแต่ชอบชุดว่ายน้ำจริงๆชอบชุดว่ายน้ำมากๆก็เลยชอบเดินดูชุดว่ายน้ำอันนี้ก็เป็นแผนกอะไรนะคะครูเรียมแผนกกีฬาแผนกกีฬาแผนกต่อไปครูเอกเมื่อก่อนนะคะต้องบอกเมื่อก่อนนะชอบมากตอนนี้ไม่ชอบแผนกอะไรคะนี่ค่ะมีอะไรคะตรงนี้ว้าวน้ำหอมมีน้ำหอมนะอันนี้น้ำหอมนะคะพอละเดี๋ยวให้ดูของแผนกที่มีน้ำหอมมีอันนี้อะไรนะคะลิปสติกใช่ไหมคะลิปสติกมีหนึ่งเท่านั้นนะคะตอนนี้ลิปสติกนะคะมีอันนี้คือหยิบมาผิดไม่มีแล้วหมดแล้วอ๋อแป้งอันนี้เป็นตลับแป้งนะคะตลับแป้งก็จะทาหน้านะคะทาหน้าแล้วก็มีโลชั่นนะคะครูเรียมมีไหมโลชั่นลิปสติกแป้งครูเรียมมีอะไรแผนกนี้เรียมมีเหรอลิปสติกก็มีครูเรียมมีลิปสติกใช่ลิปสติกแล้วก็มีอะไรนะมีครีมกันแดดไหมอ๋อมีอะไรคะนี่น้ำยาทาเล็บอ๋อยาเล็บแล้วก็ทาใช่ค่ะครีมกันแดดครีมกันแดดไหนคะครีมกันแดดเตรียมซื้อแบบนี้เอาเป็นซองใช่เพราะเตรียมคิดราคาเป็นซองได้เยอะๆแล้วก็ถูกกว่าเป็นขวดอ๋อขวดแพงกว่าใช่เตรียมก็เลยโอเคเตรียมซื้อซองหลายๆซองอ๋อ1ซองใช้กี่ครั้งคะ1ครั้ง1ซองใช้ประมาณ4ครั้งโอ้1ซองใช้4ครั้งนะคะใช่ค่ะเรียมคิดว่าเยอะมากๆก็นักเรียนคะอะไรนะโอเคโลชั่นเนาะเราก็เรียกโลชั่นนะคะโลชั่นที่หน้าภาษาไทยเรียกแป้งนะคะแป้งทาหน้าลิปสติกทาปากแล้วก็ยาทาเล็บนะคะทาเล็บแล้วก็น้ำหอมชอบน้ำหอมไหมคะครูเรียมชอบค่ะครูเอกเมื่อก่อนชอบ
อนนี้ฮัตชิวไม่ชอบทำไมคะทำไมเปลี่ยนได้ไม่รู้ครูเอตอนนี้แพ้ได้กลิ่นน้ำหอมแล้วคันจมูกแล้วก็ฮัตชิวมากๆจามฮัตชิวก็เลยไม่ชอบแล้วเมื่อก่อนชอบนะคะเมื่อก่อนที่ครูเอไม่จามครูเอก็ชอบมากเลยครูเรียมเดินไปแผนกอะไรคะที่มีน้ำหอมโลชั่นลิปสติกยาทาลิปครีมกันแดดแผนกอะไรคะพี่เอ๋แผนกเครื่องสำอางค่ะถ้าเรียมไม่รู้ว่าแผนกเครื่องสำอางอยู่ที่ไหนเรียมก็ต้องเดินไปแผนกประชาสัมพันธ์แล้วก็พูดว่าก็ถามใช่ไหมคะใช่ใช่ครูเรียมก็เดินไปที่นี่เลยค่ะตึ๊กตึ๊กเข้าไปที่นี่ไปที่นี่แผนกประชาสัมพันธ์แล้วก็พูดว่าขอโทษนะคะแผนกเครื่องสำอางอยู่ชั้นไหนคะขอโทษนะคะแผนกเครื่องสำอางอยู่ทางไหนคะได้สองอย่างนะคะขอโทษนะคะแผนกเครื่องสำอางอยู่ที่ไหนคะชั้นสองค่ะขอบคุณค่ะแต่ส่วนใหญ่แผนกเครื่องสำอางอยู่ชั้นหนึ่งนะคะนักเรียนทางขวาทางซ้ายค่ะทางซ้ายมือค่ะทำไมแผนกหนึ่งค่ะทำไมแผนกเครื่องสำอางชอบอยู่ชั้นหนึ่งนะเข้าไปนะเอกเข้าไปห้างเนี่ยหลายๆห้างนะคะแผนกเครื่องสำอางเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะหลายๆที่เลยจะหอมก่อนเลยค่ะน้ำหอมจะหอมมากนะแล้วก็จะมีผู้หญิงสวยๆเนาะใช่ค่ะผู้หญิงสวยๆสวัสดีค่ะแล้วเขาก็จะมีกระดาษใช่ไหมมีกระดาษแล้วก็มีน้ำหอมดมกลิ่นได้นะคะนะคะทดลองอะไรนะนวดหน้าได้นะคะใช่นวดหน้ามีแต่งหน้าโชว์ใช่ไหมมีโชว์แต่งหน้ายังไงที่แผนกเครื่องสำอางอยู่ชั้นหนึ่งค่ะวันนี้พี่เอ๋พาเรียมไปเดินเล่นที่ห้างที่แผนกอะไรบ้างคะพี่เอ๋วันนี้ล่ะคะมีแผนกเสื้อผ้าสตรีผู้หญิงสองแผนกอะไรนะคะมีเสื้อผ้าบุรุษค่ะเสื้อผ้าผู้ชายสามค่ะสามแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นเนาะสี่แผนกกีฬาใช่สำหรับว่ายน้ำสำหรับเตะฟุตบอลแล้วก็ห้าแผนกอะไรคะแผนกเครื่องสำอางเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแผนกเครื่องสำอางแล้วก็แผนกประชาสัมพันธ์นะคะใช่ค่ะว้าวนักเรียนต้องรู้จักแผนกประชาสัมพันธ์จะได้ถามแผนกนี้อยู่ที่ไหนอันนี้อยู่ที่ไหนนะคะโอ้วันนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหมคะครูเรียมใช่ค่ะพี่เอเราเดินเล่นในห้างช้อปปิ้งได้แล้วเนาะนักเรียนไปช้อปปิ้งได้แล้วใช่ค่ะคลิปนี้ครูเรียมกับครูเอก็ต้องไปก่อนนะคะแต่ว่าก่อนจากไปถ้านักเรียนชอบนะคะอย่าลืมทำอะไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราสองคนจะได้ทำวิดีโอสอนภาษาไทยให้นักเรียนได้ดูแล้วก็ฟังอีกใช่นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะน้องเรียมสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียน